กิจการเงินการลงทุนโดยกองทุน LTF RMF บลจ.กรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investmentข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะในค่ำคืนวันนี้กำลังรอการแถลงเนื้อหานะคะจากเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะมีการประชุมกันในกลางเดือนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประกาศออกมาด้วยค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ้างงานนะคะโดยวันนี้ทางด้าน ADP นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการสำรวจเกี่ยวข้องกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะมีการระบุนะคะว่าตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นมา 217,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งสูงที่สุดในรอบ5เดือนแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้อยู่ที่ 192,000 ตำแหน่งออกมาจริงทะลุไปเลย 200,000 นะคะนอกจากนี้ ADP ยังได้มีการทบทวนปรับเพิ่มตัวเลขการจ้างงานในเดือนที่แล้วด้วยเดือนตุลาคมเพิ่มเป็น 196,000 ตำแหน่งนะคะจากเดิมที่เคยรายงานว่าเพิ่มขึ้นมา 182,000 ตำแหน่งค่ะภาคบริการนะก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สูงขึ้นก็เป็นการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวในระดับที่ภาคธุรกิจต่างๆนั้นกลับมาจ้างงานกันในตัวเลขที่สูงมากขึ้นก็เป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจนะคะทำให้นักวิเคราะห์ก็เลยมีการคาดการณ์ค่ะว่าตัวเลขการจ้างงาน Non-Farm Payroll ที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์นั้นน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 200,000 ตำแหน่งถือว่าถ้าเพิ่มขึ้นจริงอาจจะลดลงไปเล็กน้อยถ้าเทียบกับเดือนตุลาคมนะคะขณะที่อัตราการว่างงานน่าที่จะอยู่ประมาณ 5% ด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูจับตาตัวเลขในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะคะตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานจะเป็นตัวสะท้อนว่าสหรัฐนั้นฟื้นจริงหรือเปล่าแล้วเฟดนั้นสามารถจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่ออกมาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคะก็เลยทำให้ตลาดยิ่งมั่นใจว่าการประชุมกลางเดือนหน้าจะมีการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขึ้นมานะคะส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นค่ะมีการปรับตัวทรงๆนะคะสำหรับในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะโดยที่จับตาดูเจเน็ตเยเลนค่ะกล่าวสุนทรพจน์นะคะเพื่อที่จะมีการหาสัญญาณเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะตัวเลขล่าสุดของตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวกันเพราะว่าช่วงเวลาประมาณก่อน4ทุ่มนั้นมีการปรับตัวติดลบไปเล็กน้อยนะคะล่าสุดยังลงไปเล็กน้อย 11.96 จุด 0.07% ส่วน S&P 500ลงไป 2.42 จุด 0.12% ส่วน Nasdaq นะปรับตัวบวกสวนขึ้นมา 13.27 จุด 0.26% ค่ะในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในยุโรปค่ะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% ในยูโรโซนนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนอัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำแบบนี้นะคะทำให้ตลาดคาดการณ์กันว่า ECB ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างหรือว่าการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะก้าวสู่เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% นะคะซึ่งก็สะท้อนออกมาในทิศทางของค่าเงินยูโรที่เห็นได้ว่าอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีของการที่จะไปมอนะคะบรรยากาศเรื่องราวของการลงทุนในรายหลักทรัพย์วันนี้ Volkswagen ค่ะราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงไปหลังจากที่ Standard & Poor's มีการปรับลดอันดับนะคะเครดิตของเขาจากระดับ A- สู่ระดับ BBB+ นะคะนอกเหนือจาก Volkswagen นะคะที่ราคาหุ้นปรับลดลงแล้วหุ้นของ Porsche เนี่ยค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตเดียวกันกับ Volkswagen ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนหุ้นตัวอื่นๆที่มีความน่าสนใจนะคะ ก็มีการปรับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มของสุขภาพหรือว่าเรื่องของการผลิตยาอย่าง AstraZeneca นะคะ Roche Glaxo SmithKline นะคะหรือว่า Novartis ค่ะราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายนะคะส่วนใครที่ติดตามเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์วันนี้อาจจะได้เห็นทิศทางของการปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากว่ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกนะคะในขณะเดียวกันก็มีการปรับลดราคาเป้าหมายด้วยนะคะส่งผลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะคะอย่าง Acerer Mittal นะคะหรือว่า Anglo American Glencore ราคาหุ้นนั้นต่างปรับตัวร่วงลงไปค่ะไปตรวจสอบทิศทางของการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ค่ะในตลาดหุ้นโซนยุโรปนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นก็ถือว่าหลายๆตลาดสามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะอย่าง FTSE 100อังกฤษขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.57% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 0.35% DAX เยอรมนีค่ะปรับลดลงไป 0.23% ค่ะ
ส่วนช่วงนี้จะไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจนะคะจากทางด้านของธนชาตค่ะเชิญค่ะอยากลงทุนลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้ายปีนี้บลจ.ธนชาตแนะนำทีโลเบต้า RMF กองทุนหุ้นไทยผันผวนต่ำแต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจี๊ดจ๊าดผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีณ30กันยายน2558มาเป็นอันดับ1ในกลุ่ม RMF หุ้นไทยโดย Morningstar คิดถึงการลงทุน LTF RMF แบบไว้ใจได้คิดถึงบลจ.ธนชาตสนใจขอรับข้อมูลและคู่มือภาษีเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาตโทร02-126-8399หรือ www.thanachatfund.com ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตถือว่าวันนี้คนที่ลงทุนใน LTF นั้นก็โชคดีเพราะว่าวันนี้ดัชนีปรับลงไปเยอะนะคะได้เมื่อวานนี้เพิ่งจะไปลงในกองทุน LTF มาด้วยโอ้ไม่เป็นไรนะยังเหลือสิทธิ์อยู่ยังเหลือสิทธิ์อยู่นะแต่ว่าปลายปีนี้คนที่ลงใน LTF เนี่ยก็ได้ดัชนีค่อนข้างลงไปลึกอยู่พอสมควรทีเดียวก็สำหรับใครนะคะตรวจสอบการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะยังพอมีวงเงินเหลือก็สามารถที่จะเพิ่มการลงทุนได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมองเรื่องราวของการลงทุนทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของบลจ.กสิกรไทยนะคะก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ค่ะเป็นกองทุนอายุ6เดือนนะคะคาดการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.85% ต่อปีเสนอขายจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้วันพรุ่งนี้นะคะเป็นกองทุนที่ใช้ชื่อว่ากองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BM ค่ะเป็นการลงทุนนะคะการในตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการแล้วก็สำหรับผู้ที่ลงทุนแล้วยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำนะคะก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้อัตราผลตอบแทนอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะ 1.85% ต่อปีค่ะค่ะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้นะคะก็มีการพูดถึงกองทุนเปิดทิสโก้เยอรมัน Equity Trigger 8% นะคะกองนี้เป็น Trigger Fund ค่ะที่ลงทุนในหุ้นเยอรมันปรากฏว่าเข้าเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% นะคะแล้วก็สามารถปิดกองคืนเงินให้กับผู้ลงทุนได้ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ได้วางเอาไว้8เดือนค่ะใช้เวลาบริหารเพียง2เดือน11วันก็แต่ 8% เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมปิดกองคืนผลตอบแทนให้กับลูกค้าสะท้อนความเชี่ยวชาญในการจับจังหวะการลงทุนที่แม่นยำพร้อมกับมองหุ้นยุโรปนั้นยังมีความน่าสนใจแล้วก็ยังแนะลงทุนเยอรมันต่อนะคะรับอานิสงส์เรื่องของ ECB ที่อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาด้วยค่ะค่ะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะคะวันพรุ่งนี้อย่าลืมมาอัปเดตกันก่อนนอนนะคะในช่วงเวลา 22:15 น.ถึง 23:00 น.ติดตามทั้งผลการประชุม ECB แล้วก็สัญญาณของเฟดด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ